ขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวจังหวัดบึงกาฬรายงานผลการปฏิบัติงานกรณีลูกช้างป่าพลัดหลงน้องกันยาที่ฟาร์มช้างพัทระอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ประจำวันที่1มกราคม2567ดังนี้ค่ะน้องกันยาตื่นเช้ามาทำกิจวัตรพอถึงเวลาก็เข้าไปอยู่ร่วมกับแม่วันดีและน้องทารินเพื่อปรับความคุ้นเคยเข้าเต้ากินนมแม่เรียนรู้การอยู่ร่วมกันจากนั้นพี่ๆพาไปอยู่ที่ชายป่าเพื่อให้อยู่กับธรรมชาติโดยวันนี้น้องกันยากินนมแม่วันดีทั้งหมด35ครั้งครั้งละประมาณ90วินาทีกินนมชงทั้งหมด 4,800 ซีซีให้กินกล้วยสุกงอม12ลูกโดยหลังจากน้องกันยาย้ายมาอยู่ที่ฟาร์มช้างพัทระได้เดือนกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเราไปฟังจากพี่ป้อมนักวิจัยช้างป่าภูหลวงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงค่ะก็ติดตามน้องกันยานะคะลูกช้างป่าพัดหลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวค่ะตอนนี้น้องมาอยู่ที่พัทระ Elephant Conservation เชียงใหม่นะคะได้1เดือนแล้วมารับนมแม่รับแม่วันดีนะคะผลจากนมแม่รับ1เดือนนะคะก็ทำให้พัฒนาการน้องดีขึ้นมากๆค่ะอันดับแรกที่เห็นได้ชัดก็คือกะโหลกนะคะกะโหลกศีรษะของน้องกันยาโตขึ้นเยอะมากๆแล้วก็ผิวหนังค่ะผิวหนังแข็งแรงมีความหนามากขึ้นนะคะและที่เราดีใจที่สุดก็คือเรื่องสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายค่ะน้องกันยาเคลื่อนไหวมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้างมีปฏิสัมพันธ์กับแม่ช้างลูกช้างน้องทารินนะคะได้ดีขึ้นเยอะมากๆค่ะก็วันนี้นะคะน้องกันยาก็เล่นกับควานน้อยของเรานะคะพี่โชแล้วก็พี่ลูกบอลค่ะก็เด็กๆ2คนนี้ไม่ใช่มีแค่ความร่าเริงสนุกสนานนะคะแต่น้ำใจที่มีให้กันยาตัวน้อยของเราดีมากๆเลยค่ะขอบคุณมั่นใจขึ้นอ่ะเพราะผมพาปีนเขาก็อันนี้ปีนเขาโชว์หน่อยนะให้ถ่ายหน้าที่ที่เลี้ยงแล้วนะดูดนมโชว์ด้วยนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขึ้นเขานี่ขาสั่นได้ดีดีกลัวแต่ก่อนที่ไปเพราะมีแม่เฉยๆเขาต้องเดินตามนมแม่การเดินคือไม่ได้แข็งแรงเจ็บนะกันยาเจ็บนะลงไปถึงจะอยากเกาก็ไม่ต้องมาเกาอันสูงก็ได้โอ้ยรวมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่พี่ควานและฟาร์มช้างพัทระในการดูแลน้องกันยากันนะคะขอขอบคุณรายงานและคลิปจากเจ้าหน้าที่และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวด้วยค่ะเดี๋ยวอ๋อทารีมาที่น่าจะมัดทารีมาที่หลังเลยไม่ยอมเราไม่เสียที่ลาเสียไปวันไหนปะปะที่ลาไปวันโอ้ยที่ลาที่ออกก็พร้อมเลยปะตัวถ่ายนะ